จัดอันดับ5ราศีมีโชควันที่16สิงหาคม2563นะครับ1 2 3 come onสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับกับเรื่องราวของดวงชะตาราศีโดยเฉพาะการจัดอันดับราศีที่จะมีโชคนะครับดังเช่นในคลิปวันนี้นะครับกับจัดอันดับ5ราศีมีโชควันที่16สิงหาคม2563นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากช่องทางนะครับก็คือเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับในเพจก็จะมีเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชควันที่1วันที่16นะครับแล้วก็ตัวเลขเบอร์มือถือเรื่องของความหมายต่างๆนะครับใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนำโชคในแต่ละวันนะครับเลขนำโชคแต่ละวันก็จะมีสลากของเพื่อนบ้านด้วยนะครับท่านสามารถแอดไปที่ LINE แอดนะครับ LINE แอด MANMGC นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยแอดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านแจ้งความจำนงว่าอยากเข้ากลุ่มหมอแมนพลังเลขนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยก็จะมีตัวเลขเสิร์ฟให้ทุกวันเลยนะครับเข้าไปพูดคุยกันนะครับเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วก็พร้อมกับได้เลขนำโชคมาลุ้นในทุกๆวันด้วยนะครับเอาละครับก็สู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้จัดอันดับมาเรียบร้อยคัดได้5ราศีนะครับแต่ว่าก็จะมี2ราศีที่อยากจะพูดถึงเป็น2ราศีที่ก็ไม่ได้ขี้เรนะครับถือว่ามีเกณฑ์ที่ได้รับโชคอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเท่ากับ5ราศีที่ถูกจัดอันดับนะครับจะขอพูดถึง2ราศีนั้นก่อนนะครับราศีแรกก็คือราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนี่ยนะครับก็โคจรเป็นราชาโชคซึ่งหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นลูกค้าหมอแมนเนี่ยก็บอกว่าถูกสลากกันเยอะเลยนะครับซึ่งตามที่หมอแมนได้ดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่อาทิตย์อยู่กับพระราหูแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าโอกาสที่จะได้นั้นมันน้อยนะครับเพราะว่าราหูทำลายอาทิตย์นะทำให้อาทิตย์นั้นไม่ได้มีแรงกำลังที่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้ในเมื่อลูกค้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหมีได้โชคนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไม่มากเท่ากับที่เคยได้นะก็ถือว่ายังโหราศาสตร์เนี่ยยังมีกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้อยู่นะครับจากที่เคยได้เป็นแสนนะครับรอบนี้เหลือ 30,000 40,000 นะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่ก่อนหน้านี้อยู่ตรงเนี้ยเวลาชะโชคเนี่ยถูกเจอกับพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยได้มีการเบียดเบียนกันก็ทำให้อาทิตย์เนี่ยมีกำลังไม่เต็มที่นะครับคราวนี้ในรอบนี้วันที่16เนี่ยอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับยังอยู่ตรงนี้อยู่นะในเรือนกรรมะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่นะครับแต่คำว่ามหาจักรเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการงานธุรกิจที่ต้องบุกบั่นฝ่าฟันมากกว่าบางทีมันไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ได้โชคด้านโชคลาภเนี่ยฟุกๆอาจจะไม่ได้มีนะครับแต่ว่าถามว่าจะไม่มีซะเลยเนี่ยหรือว่าดวงไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าดาวโชคลาภเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับดาวที่เป็นศัตรูกันแต่อย่างใดยังอยู่แบบปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็ได้คุณภาพเป็นมหาจักรซึ่งไม่ได้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนก็อาจจะมีโชคลาภได้นะครับผมก็จึงถือว่าราศีตุลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอมีลุ้นนะครับต่อมาครับอีกราศีนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือราศีพิจิกครับราศีพิจิกดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับเช่นเดียวกันดาวพุธเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ยกย้ายนะจากตำแหน่งสุภะเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้พิจิกน่าจะมีโชคที่อันเนื่องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือคุณพ่ออะไรแบบนี้คุณตาคุณปู่นะครับคราวนี้นะครับดาวพุธเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยวันที่13เดือนสิงหาคมเนี่ยได้โคจรเสิร์ชเข้ามาสู่เรือนกรรมะก็มีโอกาสที่ได้พวกเซ็นสัญญาหรือว่าต่อสัญญาหรือว่ามีโชคในเรื่องงานนะครับที่หลักๆเลยคราวนี้พอโคจรมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาได้ตำแหน่งโยกกันกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็เหมือนจะดีนะเหมือนจะแบบเฮ้ยดูน่าจะมีโชคใช่ไหมครับแต่ว่าดันมาโยกกับพระราหูด้วยซึ่งเป็นดาวที่ขัดแย้งกันเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับหมอแม่จึงคิดว่าการที่จะมีโชคก็ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ 100% เพราะว่าถูกเบียดเบียนจากพระราหูอยู่นะครับถึงแม้ว่าพระราหูเนี่ยจะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามนะฮะก็
ก็ถือว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ครึ่งๆกลางๆนะครับไม่ถึงกับหมดโอกาสซะเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีโชคโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาก็ถือว่าจัดไว้เป็น2ราศีที่พอมีลุ้นเล็กๆก็แล้วกันนะครับต่อมาครับเข้ามาสู่การจัดอันดับของเรานะครับอันดับที่5นะครับได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับดาวโชคลาภเป็นดาวพระราหูนะครับในวันนั้นเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์พระราหูจรตกมนตรีแปลว่าที่พึ่งถือว่าดีนะครับดาวพระอังคารเป็นเกษตรโคจรมาเป็นเกษตรเนี่ยแล้วโยกกับพระศุกร์ที่เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยถือว่าดีได้คู่มิตรเลยนะครับแล้วก็โยกกับพระราหูได้คู่ธาตุลมอีกต่างหากนะคู่ธาตุลมก็หมายถึงอะไรที่มันได้มาแบบวูบวาบอะพัดมาพัดไปอะนะครับมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนอะไรมากแต่ว่ามันได้มาแบบปุ๊บปั๊บนะแล้วพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือโชคลาภเพราะฉะนั้นอะไรที่จะได้มาแบบปุ๊บปั๊บล่ะก็ต้องถ่ายว่าโชคลาภนะครับถ่ายว่าการเงินว่าเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคจากคู่ครองคนรักด้วยนะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้โชคจากตัวคุณเองด้วยคุณก็อาจจะซื้อตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ด้วยดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนี่ยเขาก็โคจรเล็งกับพระเสาร์เนี่ยเป็นคู่มิตรนะสัมพันธ์กับลัคนาราศีเมษด้วยตรงนี้ก็ให้ผลดีนะครับแต่ทำไมถึงถูกจัดไว้ในอันดับที่5ก็เพราะว่าอย่าลืมว่าดาวศุกร์ที่เป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาเล็งกับดาวเสาร์ด้วยกลายเป็นคู่ศัตรูกันมันก็ถูกบั่นทอนลงไปนี่คือเหตุผลที่ว่าดีแต่อาจจะยังดีไม่สุดนะครับแต่จะบอกว่าร้ายก็ไม่ได้ร้ายนะถือว่ามีเกณฑ์อยู่ถูกจัดเป็นอันดับที่5นะครับต่อมานะครับอันดับที่4ได้แก่ราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับดาวพระศุกร์เป็นเกษตรในเรือนตัวเองและที่สำคัญดาวเสาร์มาทับลักนะครับธนูเนี่ยหมอแม่นพูดบ่อยๆอยู่แล้วว่าธนูเป็นราศีมนุษย์นะครับราศีที่มีโลโก้เป็นมนุษย์ธนูเนี่ยคือคนที่กำลังถือคันธนูเนี่ยกำลังจะยิงนะครับราศีมนุษย์ก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวพระฤหัสบดีดาวเสาร์ที่ทับลัคนาแล้วจะได้องค์เกณฑ์นะครับคำว่าได้องค์เกณฑ์ก็คือหมายถึงได้ผลดีกว่าชาวบ้านเขานะเหมือนถ้าเป็นการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นซูเปอร์ไซย่านะคือเหมือนมีการแปลงร่างขึ้นมานะครับภาษาโหราศาสตร์เรียกทรงยศแต่ก็คือว่าไม่ได้แต่งตัวธรรมดาแล้วมียศมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันพิเศษขึ้นมานั่นคือองค์เกณฑ์นะครับแล้วนี่เขาเรียกว่านาระเกณฑ์เป็นราศีมนุษย์ปรากฏว่าดาว2ดวงเนี่ยทับลัคนาได้นาระเกณฑ์2ดวงเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตอนนี้เป็นนาระเกณฑ์ที่มันยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% เพราะว่าดาวทั้ง2ดวงเนี่ยโคจรถอยหลังอยู่นะครับเป็นนาระเกณฑ์ที่ถอยหลังแสดงว่าอาจจะยังมีแรงได้ไม่เต็มที่นะครับคุณต้องรอสักเดือนกันยานะเดือนกันยาเนี่ย17กันยาเนี่ยพระเสาร์ก็จะเดินหน้า21กันยาดาวพระราชดีก็จะเดินหน้าราศีธนูจะเป็นราศีที่ดวงเฮงดวงดีมากเป็นราศีแห่งความร่ำรวยเลยนะครับหมอแม่นขอทายไว้ก่อนล่วงหน้ามากลับมาที่โชคลาภนะครับดาวเสาร์ก็เล็งพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยเล็งลัคนานะครับราหูเล็งลัคเนี่ยเขาเรียกพินทุบาทนะไม่ค่อยดีแต่ว่ามีพระเสาตั้งรับรองรับถือว่าพระราหูไม่ทำอะไรเพื่อนนะไม่ทำอะไรพระเสาตรงนี้ถือว่าดีนะครับศุกร์เล็งลัคก็เป็นพินทุบาทนะจะเล่าร้อนเรื่องของกิเลสตัณหากามลมความอยากได้อยากมีเรื่องของโภคทรัพย์นะครับมีเกณฑ์ได้แต่มีเกณฑ์เสียด้วยธนูต้องระวังในช่วงนี้เพราะว่าศุกร์กับเสาเนี่ยเป็นเสี้ยนศัตรูนะครับคุณมีเกณฑ์เสียเงินสดด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภมาด้วยนะครับมันมีเกณฑ์ทั้งได้ทั้งเสียนะแต่อย่างไรก็ตามในวันที่16เนี่ยนะมันก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้ละมีเกณฑ์ได้แหละนะครับก็ขอทายว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะครับก็อยู่ในอันดับที่4นะครับเอาละครับต่อมานะครับราศีอันดับที่3นะอันดับที่3ได้แก่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์อยู่ตรงนี้นะครับราศีสิงห์เนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเขาเป็นดาวพุธนะครับปรากฏว่าวันที่13สิงหาคมเนี่ยดาวพุธโคจรเสิร์ชคือโคจรยกเร็วกว่าปกตินะครับเขาก็ทับลัคนาราศีสิงห์เลยดาวโชคลาภทับลัคนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโชคหล่นทับนะต้องบอกงี้โชคหล่นทับแล้วก็มีการโยกกับดาวพฤหัสนะครับที่โคจรเป็น11แก่ลัคนาเนี่ยก็ได้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่า
คู่ธาตุน้ำด้วยความมั่นคงสมบูรณ์ความสงบร่มเย็นถือว่าดีนะครับดาวศุกร์อยู่คู่พระราหูราหูคือการเสี่ยงโชคศุกร์คือเงินสดมีโอกาสได้โชคเงินสดจากเรื่องของการเสี่ยงหรือว่าธุรกิจสีเทานะครับแต่เจ้ากรรมนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ทันที่ว่าได้มาง่ายนักนะก็จะมีอะไรบั่นทอนอยู่เพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับนะก็ดันโยกกับพระราหูอีกเห็นไหมครับก็ดันเป็นคู่ศัตรูกันแล้วดาวศุกร์ก็มาเล็งกับพระเสาร์อีกก็แสดงว่าเกณฑ์ที่จะถูกสลากอะไรแบบเนี้ยมันก็มีเกณฑ์ถูกในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ถูกโอเวอร์มากหรือถ้าคุณถูกเยอะๆถูกโอเวอร์มากๆนะครับคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายที่ตามมานะครับเพราะว่าดาวแห่งการเสียทรัพย์มันก็อยู่เล็งกันดาวแห่งการได้ทรัพย์มันก็เล็งกันนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียนะแต่ในวันนั้นวันที่16ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นะครับเนื่องจากว่าวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์นะครับพระราหูก็โคจรดีนะครับพระเสาร์ก็โคจรดีเห็นไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยคือดาวศุกร์เนี่ยครับโคจรตกกาลีนะฮะศุกร์เนี่ยตกกาลีแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียมากนักหรอกนะครับในทางกลับกันทำให้พระเสาร์นั้นมีกำลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภเองก็เป็นดาวพุธก็มาทับลัคนาตรงนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับราศีสิงห์จึงถูกจัดอันดับไว้เป็นอันดับที่3นะครับต่อมาครับอันดับที่2นะครับได้แก่ราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรนะครับมั่นคงสมบูรณ์ยอดเยี่ยมเลยแหละครับแล้วก็ได้อิทธิพลจากเสาราหูเหมือนเช่นเคยนะครับอิทธิพลตรงนี้เหมือนกับทุกๆราศีที่กล่าวมานะครับตรงนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับจะพิเศษหน่อยเพราะว่าราศีกุมเองเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับจะมาเล็งลัคนาด้วยนะครับพุธเนี่ยมาจากปุตตะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่ได้โชคลาภจากบุตรบริวารของคุณด้วยนะครับพุธมาจากเรือนมรณะคุณก็มีโอกาสได้โชคลาภจากการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดลูกไม่สบายนะลูกไปกินยาหรือว่านอนโรงพยาบาลนะครับคุณก็ลองเอาเลขห้องเนี่ยมาซื้อดูได้นะครับเพราะตรงนี้ราศีกุมนะฮะแล้วราศีกุมเนี่ยพระเกศทับลักษ์ด้วยนะครับคุณมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือการไปกราบไหว้บูชาพระหรือว่าไปทำบุญตามสถานที่นะครับก็คือวัดวาอารามหรือสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเสริมดวงหนุนดวงชะตาในเรื่องโชคลาภของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะไปตามวัดเก่าๆนะครับหรือว่าพระพุทธรูปเก่าๆนะคุณก็ลองดูเพราะว่าพระเสาเนี่ยอยู่ในเรือนราพะแปลว่าได้ลาภจากของเก่าๆด้วยนะครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่1นะครับอันดับที่1นะครับของราศีที่มีเกณฑ์รับโชควันที่16สิงหาคม63นะครับได้แก่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนะครับราศีหรือลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะฮะก็แน่นอนนะครับเกณฑ์เนี่ยดวงดาวเนี่ยเกณฑ์เดียวกันหมดนะครับเสาราหูเอ่ยนะครับพฤหัสศุกร์เอ่ยอย่างเงี้ยนะครับเกณฑ์เดียวกันหมดมิถุนเนี่ยได้โดดเด่นกว่าชาวบ้านเพราะว่าอังคารเจ้าเรือนราพะเป็นเกษตรนะครับคล้ายๆกับราศีกุมใช่ไหมคล้ายๆกับราศีกุมแต่ที่เหนือกว่าเพราะว่าดาวแห่งโชคลาภนะครับก็คือเสากับราหูเนี่ยคือทับลัคนาเลยนะครับทับลัคนาเลยแล้วก็ดาวที่ทับเนี่ยเป็นพระราหูซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับซึ่งก็จะมีจุดเด่นมากกว่าราศีธนูเพราะราศีธนูนั้นดาวที่ทับลัคเนี่ยเป็นเสานะครับเป็นดาวแห่งความเหนื่อยยากความทุกข์ยากนะครับก็จะแปรเป็นเรื่องของธุรกิจการงานด้วยแต่พระราหูและพระศุกร์เนี่ยที่ทับลัคนามีถุนอยู่เนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคจริงๆนะครับซ้ำดาวราพะยังเป็นเกษตรคือมั่นคงได้ผลดีแล้วโยกกับพระศุกร์เป็นคู่มิตรอีกต่างหากนะโยกกับพระราหูเป็นคู่ธาตุนะครับก็จะมีความโดดเด่นกว่าราศีธนูโดดเด่นกว่าราศีกุมโดดเด่นกว่าราศีเมษโดดเด่นกว่าราศีสิงห์นี่คือเกณฑ์ที่ดาวเนี่ยอยู่ในวงโคจรเดียวกันแต่ทำมุมต่างกันส่งผลให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่ได้โชคลาภนะมีเกณฑ์ที่ได้โชคลาภคุณมีโอกาสที่ได้โชคลาภนะจากการติดต่อสื่อสารมีโอกาสได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักนะครับมีโอกาสได้โชคลาภจากไหนอีกนะพยายามหาให้นะครับจากทางไกลนะครับโชคลาภทางไกลโชคลาภจากการเดินทางนะครับเพราะว่าดาวศุกร์มาจากภพวินาศด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภนะครับ
จากบุตรบริวาร นะครับเพราะมาจากตำแหน่งปุตตะด้วยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายมาก่อนในแต่ละเรื่องที่จะเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าศุกร์กับเสาร์เนี่ยก็ยังมีอิทธิพลถึงกันอยู่นะครับบางทีถ้าเกิดคุณมีบุตรบริวารคุณได้โชคจากบุตรบริวารอาจจะเป็นบุตรบริวารที่มีการเจ็บป่วยหรือว่าคุณต้องเสียเงินนะครับเสียเงินในการช่วยในการซัพพอร์ตในการดูแลจ่ายค่าเทอมนะครับหรือซื้อของให้นะวิธีการง่ายๆคุณก็พาบุตรบริวารของคุณเนี่ยไปเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมนะครับหรือว่าคุณไปทำบุญตามบ้านเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคืออาหารคุณไปทำบุญเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนะครับหรือไม่ก็คุณก็ซื้อเสื้อผ้านะครับบริจาคให้กับเด็กให้กับโรงเรียนที่ยากไร้นะครับเพราะดาวศุกร์ก็หมายถึงเสื้อผ้าด้วยนะฮะคือมันจะต้องมีความสอดคล้องกันน่ะนะก่อนที่คุณจะได้โชคลาภมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้มาแต่สำหรับบางคนอาจจะอยู่ดีๆก็ได้มาถ้าคุณได้มาแล้วก็ขอให้คุณไปทำบุญอย่างที่หมอแมนแนะนำนะครับเพื่อเป็นการแก้ดวงนะเป็นการแก้ดวงหน่อยมันจะได้ไม่เป็นทุกขลาภนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันที่16นั้นเกณฑ์ที่จะได้มีแน่นอนสำหรับลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็แถมอีกนิดนึงเผลอๆจะได้จากพวกยานพาหนะด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นลาภะเนี่ยดาวพระอังคารเป็นโชคเป็นลาภอังคารหมายถึงรถยนต์นะครับนะก็มีโอกาสที่จะได้ตรงนี้หรือว่าใครที่แบบเกิดอุบัติเหตุขูดขีดเฉียวชนคุณก็ลองเอาเลขทะเบียนรถมาซื้อดูนะครับช่องทางของราศีมิถุนที่จะได้โชคมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากหมอแมนจึงขอจัดอันดับไว้เป็นอันดับที่1เลยนะครับเอาละครับก็อันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องน้อยใจบางทีคุณอาจจะมีโชคนะได้ถ้าเกิดคุณอาจจะลัคนานี้หรือไม่ก็คุณอาจจะทำบุญมากพอนะครับเรื่องของบุญวาสนาเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับก็หวังว่าจะรับชมด้วยความบันเทิงนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็เฮงๆรวยๆกันนะครับใครอยากได้เลขเด็ดนะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหมอแมนพลังเลขโดยการแอดไปที่ LINE @ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเอาครับมีความสุขทุกท่านนะครับกลับมาพบหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมก็ขอตัวไปหาข้าวให้น้องน้องให้น้องกินก่อนนะสงสัยน้องยังหิวแล้วฮะแล้วก็ช้ากว่านี้ก็คงจะกินหมอแน่นอนเลยนะฮะครับเลียไม่หยุดเลยนะฮะเดี๋ยวก็เป็นโรคไตหรอกครับตัวเค็มลาไปก่อนครับสวัสดีครับ